กรรมอยู่ป่าช้าให้วิวราเสียงนกกาไม่แลเลี้ยวนั่งภาวนากลางประชาแสนเปลี่ยวท่องพุทโธคนเดียวเปลี่ยวใจเต็มเงาดำทำเงินคล้ายมายืนข้างกลดเรากลางคืนเงียบเงาเห็นที่เราต้องเจอพี่เสียงเดินเวียนวนโดนเขาแล้วหรือนี่ใจเริ่มเต้นทีคงอยากลองดีพระใหม่เสียงกิ่งไม้หักพังตื่นผวังใจวิตกคว้าประคำแนบอกรีบหยิบยกขึ้นมาไหว้คำหลวงพ่อเคยสอนเห็นภาพหลอนให้จำไว้เห็นผีเมื่อไรไม่ใช่ใครใจเราเองสัพเพสตาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมฝึกฝนพระธรรมแม้ชีวายไม่ยอมเกรงมันเพียรภาวนาพระวินัยครัดเคร่งให้ตัวเราเองผ่านพ้นเวรเคราะห์กรรมผวังใจวิตกคว้าประคำแนบอกรีบหยิบยกขึ้นมาไหว้คำหลวงพ่อเคยสอนเห็นภาพหลอนให้จำไว้เห็นผีเมื่อไรไม่ใช่ใครใจเราเองสัพเพสตาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมฝึกฝนพระธรรมแม้ชีวายไม่ยอมเกรงมันเพียรภาวนาพระวินัยครัดเคร่งให้ตัวเราเองผ่านพ้นเวรเคราะห์กรรม
ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกศาปกห่มพักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกองค์ปกห่มพักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารในความเมตตาของหลวงพ่อพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางรักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงและทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัดน้องดิวซึ่งเป็นช่างเทคนิคของสถานีทุกคนเป็นจิตอาสาทำงานโดยบ่มีค่าตอบแทนแต่ประการใดจึงต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกคนทำให้สถานีของเฮาทั้งหลายมีการออกอากาศหลายช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นสถานีที่มีคุณภาพอีกสถานีหนึ่งของจังหวัดลำปางโดยเฉพาะเป็นสถานีธรรมะนะมีเนื้อหาสาระในการนำเสนอเรื่องธรรมะเป็นส่วนใหญ่และวิชาการตลอดถึงข่าวสารและบันเทิงนิดหน่อยนะจ๊ะท่านและอีกสถานีหนึ่งก็ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินซึ่งท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจมักจะเชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณในช่วงเวลานี้ไปที่สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินเป็นประจำช่วงค่ำยามแลงจึงมีศรัทธาญาติโยมในเชียงใหม่ที่ตามรับฟังทางสถานีวิทยุพ่องบางพ่องก็ติดตามทางเฟซบุ๊กทางYouTube ก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ไผ่สะดวกทางใดเนาะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังเน้อแล้วก็ให้กำลังใจกันมาทางเฟซก็ดีทางไลน์ก็ดีทาง YouTube ก็ดีแล้วก็ติโทรมาทางสถานีวิทยุเวลาเปิดสายเนาะทุกครั้งทุกคราก็ได้กำลังใจจากศรัทธาทั้งหลายอารับพบปะกันวันนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการสถาญาติโยมอิป่ออิแม่ทั้งหลายวันนี้วันที่3วันจันทร์ที่3เดือนมิถุนา2567นะเดือนที่6ของปี2567สถาญาติโยมปีใหม่แม็บกำเดียวก็มากลางปีแล้วเนาะอันเนี้ยเพิ่นบอกว่าวันเวลามันรวดเร็วมันเกินกินทรัพย์สิ่งเฮาบ่ฮู้ตัวละว่ามันเร็วขนาดไหนแต่บัดเดี๋ยวนี้สถานนึกถึงตอนเข้าดาวเนาะเข้าดาวปีใหม่นะแล้วก็ปีใหม่สงกรานต์เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ผ่านมาถึงเดือนที่6ของปีแล้วมันเร็วทางเฮาบ่คิดบ่ทําบ่แยะหยังที่เป็นประโยชน์เวลาก็ล่วงไปผ่านไปโดยบ่ได้ประโยชน์หยังเนาะวันนี้พบปะกันแล้วก็จะไหว้พระสวดมนต์กันเดียวก่อยนําสารธรรมมาสนทนากันต่อไปกราบพระพร้อมกันเน้อกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชายามิ
อิมินาสักการะนาสังฆังอภิปุชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกระสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกะวิทุอนุตตโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสาวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิธิโกอะกาลิโกเอหิปัตติโกโอปันายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสภุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุนายโยปหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัจจติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิสาธุญาติโยมทั้งหลายไหวพระสวดมนต์ทำวัดเย็นเรียบร้อยต่อไปก็จะได้สนทนาอุจากันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นลำดับไปเนอะยอมแม่อยู่ในสายอยู่ก็แม่อำพรบุญมืนเจ้าเจ้าแม่เจ้าแม่เดี๋ยวแม่อันจะขอทานอาหารอันนี้คือแม่แล้วเดี๋ยวแม่จะโอนชื่อนะเจ้าแม่แม่จะทานอาหารสองร้อยเนาะเจ้าก่อนอย่างก็หน้าที่ไหนอ่ะที่พุทธศรีคีรีเจ้าๆๆ200เจ้า
ถ้าต่อท่านนี่ก็หานกกระโดดเปิดจักรยานแม่ถ้าจะไปไม่ได้อ่ะร้อยจ้ะหันเราต่อหันท่านทางมหา200เนาะเราบอกว่าเราเพิ่งเข้าโรงเรียนขนาดเล็กนั่นแหละ200นะเจ้าเจ้าอีแม่เดี๋ยวได้แม่จะโอนไปอันคือพันนะเจ้าแม่คือมันได้5ปีนะเจ้าเจ้าเป็นได้ผ่องสุขภาพช่วงนี้เอ๋ก็หาไปพามาเนี่ยโอ้ที่3โอ้โอ้เสียงแป้งๆไปสิมีแฮงเจ้าโอ้ๆเออเติมได้ไปเอวหักกันเซ็ตๆวันที่15ก่อนเนาะจะไปเอวหักแม่ตอนนี้ถึงงั้นสารปีแม่อยู่ปาจ้าข้างโรงเรียนเทคนิคสารปีนี่มั้ยอ๋ออยู่สารปีนี่ได้แม่ก่อนก็พอละบ้านแม่นี่มันบ้านใต้นี่มันไปมีลายเนาะมันเลยหวานโอ้เจ้าคือตัวนี้หันอยู่นั่นนะอืมอืมอืมก็พออยู่ปัจจ้าสารปีนี่ไหมปัจจ้าเนี่ยก็เป็นว่าปัจจ้ากับบ้านกูขามหลังงานหลังเทศบาลหนองพึ่งเจ้าเจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวแม่จะโอนให้เนอะเจ้าแม่โอเคเนอะเจ้า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 สาธุถึงแทนนี่แล้วเนาะเจ้าแม่ไกลละไปเรื่อยๆเจ้าสาธุเจ้าขอผู้ท่านดีๆมีสุขเนอะเจ้าศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายนะวันนี้พักอยู่เนาะก็ปาจ้าใช่ไหมเนอะมาภาคเหนือนี่ยังแควนหน่อยโอ้ตะกี้กับบัดได้พักแล้วโอ้มาพอเปิดปิดประตูแน่นจดปาจ้าบันกูขามนี่เขายืนพอทั้งในก็สะอาดเรียบร้อยเดินแหวกอยู่จะมีป่องเข้าชักตีก็จ้า มีป่องเข้าเลยสตาโอ้ปิดล้อมรอบดีอืมก็เลยเดินเข้าไปเตียนเทศบาลตอนนี้รู้สึกว่าเทศบาลเปิดย้ายไปแล้วก็ตรงติดเป็นเทศบาลเดิมเนี่ยเปิ้นเอาเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเนาะมีรถคัมบูแลนรถอันกู้ภัยอยู่หั่นตวยเลยแวะเข้าไปถามดูว่าอาตมาอยากจะขอพักติปัจจ้าสักคืนน่ะกุญแจมีขอเจ้าเพิ่นแต๊บขะแจไว้นี่เนาะเจ้าอันคนที่อยู่เวรอยู่หั่นอ๋อมีครับอาจารย์มีเจ้าอีหล่ะเปิ่นก็ไปเอากุญแจมาเปิดเฮือสถาโอ้สบายก้อนอันได้นอนเตียวไปแหมเนาะสุสานหรือว่าปาจ้าบ้านกูขามกูเสือปาจ้าบ้านกูเสือเนาะปาจ้าบ้านกูเสือตำบลหนองพึ่งอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่เจริญปอนแม่สุแก้วว่ายังได้เอ่ยฮะกูเสือนะกะเจ้าหู้แล้วเนาะเจ้าหู้แล้วโอ้โหู้แล้วกูเสือบ้านหนองพึ่งอาตำบลหนองพึ่งอืมเจ้ากว่าลืมอีเอ๊ะกว่าลืมอีสาธุอันถูกป้ากันเนอะเจ้าสาธุแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามยางเนื่องสารปีลูกนี้ไปแหม4หมู่บ้านจะถึงบ้านเปิ่นถ้าออกนี่6โมงเปิ่นว่าถึงอีวะเปิ่นจะใส่บาตรเกิดใส่บาตรเนาะถวายความเคารพท่านพระครูชุมพรศิรโสภิตโอ้กราบในเมตตาครูบาอาจารย์ครับเจริญพรครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนาะโยมปันปัญญาก็มาปอบปันปัญญาปุณกะบานเวียงปะเป้าปุณิแม่คำน้อยแม่คำน้อยเนาะแม่คำน้อยโอ้อยู่บ้านหนองพึ่งเสาะโตยเสาะหาพี่แม่ไปสวนกล้วยมาไปเอาหญ้ามาโอ้ความตันท่านอาจารย์ว่าเด้ออันขับรถเสาะหาดีใจมาปะมาตันถ้ามาจากสักหน่อยก็ตันละเนาะอาตมาเดินเสาะหาปะจ้าปะปะจ้าก็เข้ามาพักอีแม่จับบหันเปิ้นขับรถโตยมาจนถึงลายบ้านเปิ่นละนะลายบ้านเปิ่นแหมจัดไก่ก็มาปะกันได้นำปัจจัยมาถวายร่วมบุญกับโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาขอบคุณเนอะแม่คำน้อยก็คงจะติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะขอบคุณน้องสมจิตอินทรวิจิตวันนี้ได้ไหวพระสวดมนต์โดยทุกปีโดยเจ้าอาสาธุดีแล้วเนาะ
พักอยู่ที่ปาจ้าบ้านกู่เสือตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เนอสถาญาติโยมค่ำคืนนี้ก็จะได้นำบุญนำกุศลมาเฮอกับผู้ที่เปิ่นติดของคัดอยู่ในปาจ้าอยู่ในสุสานที่นี้ได้แผ่เมตตาได้แผ่บุญเฮือกับเปิ่นเนาะได้จะได้พ้นจากที่ยากจะได้พรากจากที่ทุกข์คือเปิ่นได้เป็นไปอยู่ที่สุขไปอยู่สวรรค์ไปอยู่วิมานกันไปสู่ภพภูมิใหม่นะวันนี้ศรัทธาญาติโยมวันที่3นะเดือนมิถุนา2567ก็เหลือแหมกี่วันวันนี้วันที่3ก็11วัน12วันเนาะที่เขาจะได้พบกันที่จังหวัดลำปางตอนนี้อาตมาอู้ถึงว่าในการเดินเดินเพื่อธุดงค์เข้าวัดนั้นสำเร็จแล้วสำเร็จตอนที่เดินไปถึงพระธาตุดอยสุเทพแต่นี้ความตั้งใจใหม่ก็คือจากพระธาตุดอยสุเทพนะตอนนั้นถ้ามันบ่มีเวลาก็จะเดินจะนั่งรถกลับลำปางคือมันตันวันที่15นี่นะถ้าแต่ว่าพอดีว่ามันมีเวลาเหลืออยู่ก็เลยว่าช่วงนี้ก็จะเดินจากเชียงใหม่ไปลำปางระหว่างเดินก็จะรับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับศรัทธาญาติโยมที่อยากจะร่วมบุญในโครงการนี้โครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาหลายท่านก็ยังโทรมาหาว่าท่านอาจารย์จะทานพระป่าเมื่อใดวันที่เต่าใดนะเพราะครูเต่าก็มาได้ชี้แจงว่าจะวันใดจะเนี่ยอย่างใดแน่นะตอนนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์แล้วเนาะกับครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมแฟนคลับทั้งหลายว่าจะเดินทางกลับตามกำหนดเวลาเดิมคือวันที่15มิถุนายนถึงที่วัดบรรพตสถิตไปถึงที่ห้านนะศรัทธาญาติโยมก่อนนัดหมายมาพบปะกันที่ห้านจะมีศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมบุญนะจะพี่น้องจากต่างเชียงใหม่หลายคณะด้วยกันเนาะวันนี้ก็ปะแม่ครูธัญญาทองอิ่มวัดศรัทธาของวัดพระสิงห์โยมแม่ครูที่เคารพนับถือติดตามอาตมามาตั้งแต่ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาครั้งแรกและทุกครั้งแม่เปิ่นจะต้องไปร่วมบุญช่วงที่อาตมาเดินทางจากนครพนมมาถึงเชียงใหม่เปิ่นก็เข้าไปดูไลฟ์สดทุกวันนะแสดงความคิดเห็นสาธุก่อมได้อู้อย่างนักนะอาตมาก็มาได้ติดตามเปิ่นวันนี้ก็เลยเดินทางจากวัดฝ่ายหินเนาะสมทานแห่มใหม่ว่าจะเดินกลับลำปางเนาะจากวัดฝ่ายหินโดยจะเดินทางมาตามเส้นทางเชียงใหม่ลำปูนสายเก่าก็ได้ผ่านมาที่วัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปกราบไปสาพระธาตุของวัดสวนดอกนะพระบรมธาตุของวัดสวนดอกแล้วก็ไปกราบพระเจ้าเก้าตื้อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสวนดอกโอ้วันนี้ได้กราบพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์เสร็จแล้วก็มาคิดว่าโอ้วันนี้วัดพระสิงห์ก็บ่ไกลอยากจะไปกราบพระพุทธสีหิงพระติวัดพระสิงห์ตวยสถาก็เลยอันคิดถึงโยมแม่ครูธัญญาทองอิ่มว่าเพิ่นจะอยู่ที่ไหนตั้งได้จ้าเพราะว่าเพิ่นสนิทสนมกับวัดพระสิงห์เพิ่นเป็นสถาที่ฮัดก็ได้โทรไปหาเพิ่นว่ายังได้ไปตั้งใดวันนี้นะเพิ่นก็ตอบรับว่าโอ้จะไปวัดพระสิงห์สัก10โมงจะไปฮับลูกตุ๊ลูกเดนไปฉันตั้งนอกวัดเพิ่นไปฉันที่ไหนบ่ฮู้เนาะเพิ่นก็เลยอาตมาก็โอ้กะเดียวจะไปวัดพระสิงห์เหมือนกันไปถึงประมาณสัก9โมงนี่ก็ฮะอีเนาะคิดว่ามันบ่ไกลอ่ะเดินจากกันวัดสวนดอกไปก็พอนัดหมายกันเรียบร้อยแม่ครูเปิ่นกว่าได้เดี๋ยวแม่ครูจะไปหาหั่นนะก็ได้เดินทางไปสัทธาไปถึงจับพอดีแม่ครูก็ไปถึงเปิ่นก็ไปรอที่หั่น
เพื่อนก็ได้ปาไปกับพระสิงห์นะเจ้าท่าโอ้ดอกพระพุทธสีหิงหรือว่าพระสิงห์นั่นนะนะเจ้าท่าตีวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะเจ้าท่าไปกับพระพุทธสีหิงแล้วก็เข้าไปกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่อีกองค์หนึ่งที่เป็นประธานในพระวิหารหลวงเปิ้นจำชื่อบ่ได้ละสถาพระบรมไตรโลกขนาดอีกไกลอย่างหุเนาะถ้าผิดก็ขอสุมาอภัยแม่ครูบอกให้จิมหรอกถ้าแม่ครูดูอยู่นะจากนั้นก็ได้ไปกราบไปสาพระธาตุวัดพระสิงห์วรมหาวิหารสถาได้ทำกิจกรรมติฮันโอ้ก็มีโยมแม่ครูธัญญาเป็นมัคคุเทศฮึเป็นมัคคุเทศเพราะเป็นมือกล้องฮึแหมนะถ่ายรูปบันทึกภาพเก็บภาพไว้ฮึก็ต้องขอขอบคุณแม่ครูแล้ววันนี้ติดีใจก็คือแม่ครูเปิ่นได้ลงเวลาแล้วแม่ครูจะไปรถตู้หนึ่งนะท่านอาจารย์ว่าก็ดีใจว่าแม่ครูก็จะไปแม่ครูธัญญาทองอิ่มแล้วก็คงจะมีหลายๆท่านหลายๆคนเนาะแต่แรงมันแหละตอนเจ้าก็แจ้งมาก็มีโยมแม่อมนวันเล้ากุลตอนนี้ถ้าจะดีขึ้นละบ่ค่อยได้อู้กับโยมแม่เพราะว่าเปิ้นบ่สบายช่วงนี้ก็อยากจะให้เปิ้นพักผ่อนเนาะแต่ก็หันเปิ้นมาดูไลฟ์สดกับทุกวันเหมือนกันเปิ้นก็บอกว่าวันที่15แม่ดีขึ้นแล้วแม่ก็จะไปหาเน้ออีน่ะจะไปที่วัดบรรพตสถิตแล้วก็คอนเฟิร์มแน่นอนแล้วไผ่ที่อยากเจอคุณครูสุริวัฒน์กับคุณครูชัดวลีบุญเกียรติสกุลนะบุญเกียรติสกุลซึ่งอันอยู่ที่นครพนมตีหับอาตมาจากน้ำหนาวมาถึงพิษณุโลกไม่ยอมให้อาตมาเดินนี่นะ เดี๋ยวเพิ่นจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมนะเปิ่นฝันบ่ดีก็อย่างก้าวหัวนะแต่เปิ่นตึ้มย้อมติ๊กนะเอออาตมาเดินแต่เจ้าก็คอนเฟิร์มมาว่าโยมไปแน่นอนอาจารย์ตอนนี้เตรียมลาไว้แล้วอีดุเตรียมลาโรงเรียนแล้วจะมาวันที่14จะมานอนที่วัดบรรพตสถิตรอเลยวันที่14คงจะต้องให้น้องสาวน้องต้อยๆไปดูแลเปิ่นเนาะ จะมารอเลยว่าอันนะมาจากนครพนมดุจะทาลูกนครพนมมาถ้าพี่น้องลำปางเฮาไปต้อนรับครับสู่ดูแลกันนี้โอ้อายเปิ่นนะ คุยไว้แน่นหนาว่าศรัทธาญาติโยมโยมป่อโยมแม่ตั้งลำปางเปิ่นฟังรายการนักหน้าตั้งเชียงใหม่ต้อยตั้งเชียงใหม่เชียงไฮอย่างเปิ่นฟังกันนักถ้าจะมากันหลายอยู่เตียตมาเดินทางกลับตอนนี้ก็ทราบว่าเปิ่นมาแน่นอนเนาะพี่น้องจากนครพนมก็คงจะมากันหลายคนอยู่แล้วก็คอนเฟิร์มมาจากกลางในเมืองลำปางเนาะโยมแม่บัวเย็นเขาโยมแม่น้อยอินยาสีนะโยมแม่วันนี้เครือคำหล่อโยมแม่โยมน้องสมจิตอินทรวิจิตนะน้องบุญธิลาโยธาน้องสุขโยธินเขาแม่กับแก้วสีอินแก้วเขาก็จะปากันมาก็คงจะมีหลายคณะนาลำปางเนี่ยอีปอกก็จะมาพ่อเป็นวันเสาร์เนาะปอกแก้วปอนานมุนบ้านแม่เฟืองบ้านซักบ้านแม่เฟืองพี่น้องบ้านซักเลยเนาะบอกปอล้วนอีกฮะปอล้วนอีกอะน้อยอีปอเนาะเขาจำถูกกำถูกปอล้วนอีกอะบ้านซักนะปอกก็อีแม่บ้านซักเขาไปจ่วยตอนนั้นเจริญพรย่าจ้าถึงสารพีย่าถึงอะไรนะข้างโรงเรียนเทคนิคสารพีอยู่ป่าช้าบ้านกู่เสือป่าช้าบ้านกู่เสือแล้วจดหมายปลายทางถึงไหนถึงวัดบรรพตสถิตวันที่15นะโยมแม่นี่ว่าจะโทรหาโยมแม่อยู่เหมือนกันโยมแม่กับแม่ยายหอมบอกคุยกับเบิ้มวันก่อนว่าเดี๋ยวจะโทรบอกแม่ด้วยว่าจะมีญาติโยมมาจากหลายที่แม่มาจากนครพนมมาจากทางภาคเหนือเราก็จะไปร่วมตานพระป่าที่นั่นน่ะวันที่15นะคะ15แม่
ตั้งแต่9 โมงแม่9 โมงถึง11 โมงแม่ค่ะแล้วจะให้มีโรงทานอะไรไหมโรงทานคณะอื่นเขาก็เอามาของเราก็แล้วแต่แม่กับยายหอมว่าจะทำอะไรไปก็ได้นะค่ะแม่สบายดีนะค่ะสบายดีค่ะคุยกับเบิ้มอยู่วันถามเบิ้มยายเป็นยังไงบ้างใส่บาตรบอกยายหอมมายายหอมเป็นโควิดเหรอค่ะ ดีขึ้นแล้วมั้ง ดีขึ้นแล้วค่ะคุยกันอยู่นะขอบคุณแม่นะแจ้งให้แม่ทราบนะก็ไม่ต้องอะไรมากอ่ะแม่คือเอาสบายสบายเพราะมันเป็นงานประมาณว่าดูแลกันเองมันไม่ได้เป็นงานกิจกรรมที่อะไรใหญ่โตอ๋อค่ะก็อยากโทรหาพระอาจารย์หลายวันจิตใจเลยก็โอ้ไม่กล้าโทรอย่าตอนนี้ก็ถึงใกล้แล้วแม่เดินก็จะเพลาๆลงบ้างเพราะเวลามันพออยู่เนาะค่ะเวลามันพอตอนนี้ก็คือจะไปถึงกะว่าจะไปถึงที่ดอยติวันที่7แล้วก็จากวันที่7นี่จะไปจอมทอง3 วันแม่วันที่7 8 9วันที่9ก็จะเดินเข้าออกจากดอยติที่ลำพูนที่อุบาสีวิชัยไปลำปางก็คงไม่กี่วันน่ะเนาะก็ถึงค่ะจ้ะแล้วมาลำปางนี่ไม่เดินแล้วใช่ไหมคะเดินแม่เดินจากดอยติไปเดินไปเรื่อยๆนั่นแหละแม่จ้ะจ้ะไม่เบิ่มไปรับค่ะไม่รับอยากเดินแม่เพราะว่าครับนั่งรถนานแล้วผ่านไปผ่านมาตรงนี้ลองเดินดูว่ามันจะกี่วันแม่อยากได้บุญเอาบุญไปฝากแม่ค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะแม่นะขอบคุณแม่ค่ะมาตรการสภาพร้อมสาธุค่ะโอ้แม่ญาติสาลีนะบ้านสันติภาพใส่บาตรเพื่อกินตึงวันแต่จ้ะอ่ะก็คือวันที่15นั้นเนาะนัดหมายผู้จากกันมีคนถามว่ากิจกรรมมีอย่างพ้องอาจารย์นี่หรอกิจกรรมก็อาตมาไปถึงปุ๊บนะสถาเปิ่นจะขอล้างเท้าฮือว่าเอาน้ำสมิ่นส้มปล่อยล้างเท้าบางพ้องก็จะหลู่อาบน้ำเลยว่าจะลวดดำหัวเลยว่าโอ้ล้างกับเท้าปอกาเนาะเปิ่นกว่าอันสิ่งบ่ดีติดไปมีอย่างสิ่งบ่ดีเดินทุดงมาอันติ่มดิ่มติดนะล้างเท้ากับปอละเปิ่นถือว่าถ้าล้างเท้าพระทุดงเปิ่นจะได้บุญนักอย่างวันก่อนก็มีน้องสาวน้องพันนิตาพรหมินแล้วก็โยมแม่ทองคำพรหมินเปิ่นมาตอนรับตีพระธาตุดอยสุเทพก็มาล้างเท้าล้างอะไรอย่างโอ้พี่น้องลำปางว่าถ้ามาลำปางบ่เฮยะนี่โคตรเลยไหนโอ้แล้วแต่ศรัทธาจะยะกันเนาะอาตมานี่จะไปเถียงเงี้ยอย่างเปิ่นเนี่ยดีคือก็ต้องดีกะเนาะศรัทธาจะต้อนรับตรงท่านั้นก่อนล้างเท้าล้างหยังเรียบร้อยแล้วก็จะเดินเข้าวัดนาไปที่หอประชุมใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็คงจะเอาหอประชุมใหญ่คือจัดกิจกรรมในวันนั้นเนาะอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเมื่อไปถึงแล้วนะก็จะปาสถาญาติโยมตั้งหลายไหว้พระสวดมนต์ก่อนเนอะจะไหว้พระสวดมนต์แต่จะเป็นสวดมนต์แปลนะวันที่อัน15เนี้ยจะสวดมนต์แปลก็น่าจะถึงที่หอประชุมท่านประมาณ9โมงครึ่ง9โมงครึ่งก็สวดมนต์แปลสวดมนต์แปลเรียบร้อยสวดมนต์แปลเรียบร้อยแล้วก็จะอันหับศีลหับศีลจะท้าขอศีลแล้วกล่าวคำถวายกล่าวคำถวายแล้วอาจารย์ใหญ่พระมหานพดลสุวรรณเมธีจะได้กล่าวสัมโมนิสันธนียกถาเพื่อสถาญาติโยมติมาตานพระป่าหับพระป่าเรียบร้อยเนาะอาตมาขอบคุณสถาเรียบร้อยก็ปั่นป้อนแล้วก็จะได้มอบปัจจัยทั้งหมดคือกับโรงเรียนปัจจัยทั้งหมดคือกับโรงเรียนซึ่งในวันนั้นนะโยมแม่ครูอารีพันธ์ศรีวิริยะใหม่ก็บอกว่าหลังจากตานอันผ้าป่าแล้วโยมแม่จะขอถวายผ้าไตรชุด
เหมือนกับชุดกฐินนะฮือตู้ลูกนะตึงรองเท้าตึงผ้าไตตึงไอ้อย่างต่างๆนั้นแล้วอยากจะฮือตู้ลูกคลองวันนั้นเลยอีวะอันนี้ก็คงจะฉลองศรัทธาโยมแม่ครูอารีพันธ์ศรีวิริยะใหม่นะที่เปิ่นตั้งใจไว้ก็หลังจากนั้นก็จะฉันเพลฉันเพลศรัทธาญาติโยมก็กินข้าวกินปลาภายมีการแสดงต้อนรับกันก็จะทำช่วงนั้นได้ข่าวว่าจะมีการฟ้อนด้วยนะเหมือนจะฟ้อนตอนรับพระธุดงค์ก็บอกฟ้อนอันตอนรับพี่น้องจากต่างบ้านต่างจองบอกน้องสาวน้องสุขโยธินจะเอาจ่างฟ้อนจากบุญเกิดมาจ่างฟ้อนจิตอาสามาฟ้อนตอนรับที่เปิดมาตานพระป่าวันนั้นว่าก็ต้องขอบคุณเนอะตั้งโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งและกับท่านผู้ใหญ่กรรมการศึกษาจะทำประการใดก่อนแล้วแต่ทั้งพุ่นเนาะทั้งพุ่นได้ข่าวว่าเพิ่นจะทำอาหารมาร่วมด้วยละอ่อนก็อาจจะมาแสดงด้วยก็ได้แล้วก็จะเลิญปอนโยมแม่เช้าข้าราชการเจ้าท่านเจ้าแม่ข้าราชการเช้าอีแม่ตั้งใจจะไปแผ่เมตตาให้ท่านนะเน็ตเนกาเนาะนี่แล้วกันขอบุญอมีของท่านจุ้ยแม่จิมเนอร์แม่เจ็บแขนท่านนี่เดี๋ยวนี้เอาหายเป่าตั้งอากาศเนอะพวกเทคหายเลยเอาบุญเตียนจะเอาบุญติไปทุดงมาขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บออกจากตนจากตัวอีแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้ามนพุทโธตั้งใจไปเหมือนน่ะท่านโอ้ดีวันนั้นบัดเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าบุญหันหน้าเข้าไปแล้วแพ้เมตตาถึงจะดีเนาะโอ้เหมาะอีแม่อันซ้ําเสียงแล้วมูเข้าก็แพ้เมตตาไว้เสียงอีแม่ซ้ําม่วนแฮเอาพี่น้องบ้านนั่นตวยบ้านจุดด้วยเนาะบ้านจุดบ้านปงใต้จ่วยกันสวดวันนั้นเลยจะทายทอดตัวน้องนัดน้องนี่เขาจะไปอันออกอากาศให้ตัวเองเจ้าเจ้าเจ้าถ่ายทอดออก YouTube ถ่ายทอดออก Facebook ไล่ตัวเจ้าสาธุขอบคุณแม่เนอะว่าได้แฮะแล้วเขาจะใช้ชุดขาวก็แน่เมาะนี่นะชุดขาวอ่ะแหละคนอื่นก็จะใส่ชุดขาวน่าไปไหมเจ้า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 ถามทางก่อนเจ้าเจ้าสาธุเนอะแม่เนอะมันจะมาถึงตอนไหนพวกนะเขากะอยากจะไปถึง9 โมงแล้วแม่9 โมงเป๊ะเลยอ๋อเจ้าเขาก็จะได้กล้ากันถึงพูดแน่นอนเจ้า9 โมงเพื่อจะล่างเท้าล่างเท้ากว่าจะนี่เข้าไปถึงศาลา9 โมงเกินก็ได้สวดมนต์นี่นะแม่เจ้าสวดมนต์ทำวัดฉบับแปรเนอะเจ้าไผ่มีหนังสือเอาไปตัวแปรยังไม่นั่นนะท่านไผ่มีหนังสือเอาไปตัวไปสวดด้วยกันวันๆเลยเจ้าแม่ก็มีการหนังสือนะอ้าวใครมีหนังสือเอาไปตัวเจ้าสาธุเนื้อแม่เนื้อเจ้าสาธุญาติโยม19:41 นเนาะก็แจ้งกำหนดการให้สาธารับทราบแล้วแล้วก็สำหรับต้นต้นพระป่าต้นสตังถ้ามันต้นใบใหญ่ก็เอาไปตัวก็ได้แต่ถ้าจะไปเอาปุ่นก็มีเนาะวัดบรรพสถิตเฮ้อปีนานเบิ่มเตรียมไว้เฮ้อแล้วเนาะต้นแล้วก็ไม่เสียบสตังนั่นนะเตรียมไว้เรียบร้อยละศรัทธาก็ไปจูเอาพุ่นก็ได้เขียนชื่อเหี่ยต้นไผ่ต้นมันต้นไผ่ต้นมันใดต่อใดเฮาก็ว่ากันนะบ่าได้เน้นว่าของไผ่ได้นักได้น้อยแต่ของเฮามีต้นของเฮาไปเนาะเอาไปปักรวมกันเอาไปห้อมรวมกันพุ่นนะพี่น้องตั้งวังเหนือก็จะไปเนอะวังเหนือวังเวียงป่าเป้านี่วังเหนือแม่บัวร้อยแรงจริงกับน้องเจ้าขุนเขาน้องเจ้าขุนก็ตั้งชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือเนาะก็จะไปกันตั้งเชียงใหม่แล้วก็บ่แน่ใจว่าตั้งเมืองฝางเมืองฝางก็บ่แน่เหมือนกันเนาะโยมแม่หลายๆท่านเปิ่นก็เมตตาคุณนาอาตมาอยู่อาจจะมาแสดงความยินดีด้วยติดเดินแล้วก็เป็นอย่างกลับมาถึงบ้านถึงจองโดยปลอดภัยอนุพงษ์ตาจีน่าไปทำข่าวยิ้มเนอะช่วงนี้ก็ทำข่าวถึงวันเดี๋ยวจะฮือรางวัล เอาภาพใหม่ๆลงของเนอะอนุพงษ์ตาจีน่านะช่วยประชาสัมพันธ์แต่ว่ามีคนแชร์ของอนุพงษ์จัดนักเนอะมีคนโอนเข้าโรงเรียนหลายคนละเนาะ
แล้วก็แต่เจ้านี้ยมแม่อันลูกหลานลูกหลานของยมแม่อันเนี่ยนะพอดีๆก่อนเดี๋ยวจะอ่านเปิดอ่านพิษเห็นว่าท่านเอาเห็นละเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปบนแล้วนะไผ่ก็ไผ่แก่ชัยคันธาเนี่ยน้ำเจ้าขุนชัยคันธาเนี่ยมีไหนเฮียชัยคันธาชัยคันธาครอบครัวชัยคันธาอ่ะเฮามา900เฮามา 1,000 บาทเฮามา 1,000 บาทแล้วก็ครอบครัวสารพีสารพียมแม่ขจรสารพีแล้วก็ครอบครัวลูกหลานเปิ้นแหม300บาทน้องสมพรรัตนังแหม 1,000 บาทเนาะหอมสนับสนุนโรงเรียนมาท่านอื่นๆวันนี้พอดีบ่ได้ตรวจในไลน์ในอย่างแล้วก็เขียนออกมาคําเตือนเนาะซะทะวันผูกจะเดินให้น้อยลงแล้วก็จะตั้งนี้ไปจะหลังละหลังอันใส่สมุดไว้ที่เปิ้นหอมมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผ่านอาตมาแล้วก็ติ่มผ่านอาตมาก็คือโอนเข้าโรงเรียนก็มีหลายคนอยู่เนาะมีหลายท่านหลายคนอยู่เดี๋ยวก่อยว่ากันวันอื่นกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบอาตมาจะเดินทางกลับวันที่15เนอะอยากจะหันหน้าหันตาอีปออีแม่ทุกคนบอกไว้ในที่นี้ว่ามีของดีมาฝากนะฝากเฉพาะวันที่15หลังจากวันที่15หมดแล้วก็หมดเลยเนอะถ้าไปวันที่15ก็จะได้ทุกคนแต่ถ้าไปไปก็ถามมาลุ้นก่อมได้นะเพราะว่าจะเอาไปคือเฉพาะคนที่เปิ่นมาที่เปิ่นมาก็อาจจะที่เปิ่นหายหอมมาอาจจะเก็บไว้ให้เปิ่นอยู่แต่อยากให้มาเนอะแม่ยาเพ้นสีก็มาพ้องล่ะแม่เพ้นสีเมืองสุวรรณนี่อยู่วังเหนือนี่ยมแม่ที่เคารพรักเหมือนกันนี่นะไปหากันอยู่ประจำเอาละท่านผู้ใหญ่กัลยามาจิ้มเนอะท่านผู้ใหญ่กัลยายุทธแบนอยู่ที่บ้านนากวางพี่น้องนากวางนาฟานด้วยนะถ้าขาดหมู่นี้แล้วง่อมหากันเออนากวางนาฟานนาบงบ้านดอนไฟเนาะขอได้มาพบมาปะกันแม่ยาปุ๋ยตุ้ยปอบพมมาแล้วก็พี่น้องตังบ้านสันดอนแก้วทุกตีทุกแห่งเนาะบ้านห้วยฮีแห่งนะบ้านห้วยฮีมาเตอร์ได้ข่าวว่าเปิดมีงานเปิดจะเตรียมงานจะได้มาได้มามาหู้ยนะอาราธนาก็จะเปิดสายแล้วเด้อ0808844173ลูกหลานคนตรงโปงคนเมืองปานช่วยกันคนละเล็กละน้อยเด้อกล่องบุญละ99บาทนะ99บาทถ้าเอากล่องนึงก็99บาทถ้าเอา100กล่องเอา10กล่องเอา10กล่องก็900ปลายนะสถาเราก็ช่วยกันคนละเล็กละน้อยอาตมาจะเป็นสะพานบุญเป็นคนนำบุญอยู่ตรงนี้แม่ขจรปินใจละบ้านห้วยเรียนเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ได้พักปากกรรมเลยเจ้าแม่ปาจ้าแม่ปาจ้าปากกรรมปากกรรมปาจ้าเนาะถ้าจะครบนี้เนาะหมันนี่เนาะจบดีเนอร์รับผ่านดีเจ้าสาธุเนอร์ขอนะสาธุแม่เป็นกำลังใจบุญทักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนพี่น้องเมืองลี่ละปูนแม่รัตดาอะกะเรือนแต่เดี๋ยวนี้พันอู้ภาษากลางเก่งเนาะฮะอ้ออู้กางอุ้มได้น่ะโอ้ภาษากลางเก่งเลยมีคนที่เพิ่นติดตามว่าเป็นคนภาคกลางพ้องเป็นคนอีสานพ้องจำเป็นต้องสื่อสารนั่นให้เพิ่นเข้าใจพ้องอีแหน่แม่บางเตื่อกะตะกี้กะได้ยินอู้น่ะกะว่าโอ้บัดเดี๋ยวนี้เพิ่นอู้ภาษากลางเก่งเก็บแอวเนาะคนฟังเก็บแอวตวยเฮียก้าอู้ภาษากลางเก่งเออ
จะได้อยู่ใกล้นะจะได้ใส่ล้างสีนั่นนะเจ้าไอ้แม่เออเอาใจช่วยเนาะไข่ม้าเจ้าไข่ม้าจะให้เบิ่มไปครับใช่ไงมาได้ไปอ่ะเจ้าเจ้าสาธุแม่นะก็เดี๋ยวก็ไปหอมไปอย่างเอาเนาะเอาใจช่วยเจ้าแม่สาธุคุณเด้อจ้าเจ้าโยมแม่รัตนาอักกะเรือนครัวมะพร้าวอยู่เมืองลี้ลำพูนไปไปเมืองลี้เจอเลยเนาะสัตว์ไปแอวหาโยมแม่ได้เลยถ้าบอกชื่ออาตมาผู้จักมหาสมชาตินี่ลดเกินเนาะลดเกินหนึ่งลดเกินหนึ่งเนาะสัตว์ตั้งลำปางไหวยังไดแม่บัวเย็นจันทบแม่บัวเย็นจันทบเออแต่เจ้าโยมแม่อันแม่วันนาเนาะได้ลูกสาวเพิ่นโทรมาถามอันเหล็กบัญชีธนาคารเพิ่นก็จะโอนมาปัจจัยมาร่วมบุญนะจัดอนุโมทนาบุญนาลีโยมนาลีเพิ่นชัดตังโทรชัดตังในโทรศัพท์มดกะเอาขอพอให้เปิดโทรควรเปิดพูดกันเนาะโทรได้ก็ได้เดี๋ยววันที่7ที่8ก็จะไปหาเออเดี๋ยวจะเตรียมกันเห็นไว้เนาะได้ข่าวว่าสีหมดเก้าก็จะพ่อนยากพ่อนจ้ะนี่แม่ฮัดพ่อนทุกวันไปพ่อนแข่งเขาเออสองอันคำชุกว่าอันมูจังฟ้อนขอใครไปฟ้อนก็ใครไปก็ไปกับฟ้อนเลยช่ำม่วนกับคนต่างบ้านแต่จองเป็นมหันก็ม่วนดีแล้วเนาะตานพระป่าเออฟ้อนน้ำนาพระป่าพระป่าไม่ต้องกล่องยาวกะเออเอาก็เอากล่องยาววัดขึงหนึ่งกรรมการขึงหนึ่งก็หมดดีวัดบ่ได้วัดได้ลงยันอย่างเดียวเที่ยวนิ่มแบงกึ่งงดแชทเต้ถงตะวาได้หมื่นป่ายป่ายแต่เฮือมั่วจำได้เบิ่มเอาไปแล้วเนอะเราเบิ่มมาแล้วค่ะเนี่ยเบิ่มมาไปแต่คืนแล้วแม่เนอะบอกแม่ว่าวันที่18จะมาหับ7โมงนี่นะอ๋อเจ้าเออไปแล้วการศรัทธาตั้งอันนครพนมปัจจนอดมานอนวันที่14นั่น14 45ถึงไปจากเร็วกะว่าก่อนจะเตรียมอย่างไปนครพนมเปิดกินเฮ็ดทอดบ้านเฮาก็ว่าฮะเออเปิ้นจะกินเฮ็ดทอดยังบ้านเฮาก็ว่ากินกะเปิ้นก็นี่เนาะปุ้นเปิ้นก็มีแล้วของบ้านเฮามีก็ลองสู่เปิ้นพ่อกะเดี๋ยวพุ่นมีหน่อยแกงเฟ็ดไปเฟ็ดเฮ็ดทอดวันที่14ก็ไปหาเปิ้นนะให้เบิ่มไปรับอีแม่เขาเจ้าเปิ้นมาก็มาทอเปิ้นมาดูแลเปิ้นได้อูได้จากันนะเล่าขวัญก็ได้ยังก็ตามใจมันจะเล่าขวดอะไรเงี้ยแม่รู้ในเพจแม่ป่ะพอหน้าแม่เนี่ยแม่คิดว่าอยากเป็นที่บ้านสาธุอีแม่นะเจ้าสาธุสาธุเจริญปอนแม่ขวัญดาวค่ะไหว้สาเจ้าดีใจเนาะที่อันก็มาอย่างปลอดภัยเนาะปลอดภัยปลอดภัยสบายกำลังใจที่อาจารย์มาเป็นหยังมาปวดแข้งมาปวดขาล่ะโอ้ปวดกะอดเอามันได้มันจมได้ลูกครับปวดอันนี้อากาศเจ้าจะไปเนาะวันที่15ไปกะไปกะมาตั้งใจกะตั้งใจแท้ๆกะมาครับได้กะเนาะเอิ้นไปหาไอ้ปอเขาแล้วไปวันไปวันไม่ลงทุกกันอู้กันเลยจนอู้ไปพอเปิ้นกะเปิ้นมาหาทึกๆอ่ะพอเข้าไปกินด้วยกันเฮียพอเข้าปะทูจีเนอะได้แก่เจ้าสาธุแม่สาธุชิ้นปิ้งได้เหรอได้กะชิ้นปิ้งปะทูจีได้หมดขอบคุณหลายๆขอมีคุณกำลังใจเนอะจ้าฟานไปถึงปุ่นเนอะบ้านซักตัวเนอะบอกเขาจิ้มนะบ้านซักนะบ้านกวยบ้านซักใกล้กันท่านอย่างใกล้กันท่านจวนกันมาอ่ะปออีปอด้วยปอนานมุนด้วย
เพราะว่าอาจารย์หัวกันวิทยุเปิดโมหูจักเจ้าเนาะเพราะเจ้ากำลังหามาอยู่บ้านนี่เพราะเจ้าพูดมาได้หูจักโมหูจักเนาะพี่น้องบ้านกล้วยบ้านนันซักด้วยเนอะเอาหงตาลขนมจีนมาจิ เปิดมีขนมจีนล้ำเนอะบ้านนั้นนั่นนะบ้านนั้นบ้านซักอ่ะสัตว์ตัวสัตว์ตัวโอ้คือจะรัดยังไงอ่ะสายรุดเป็นยังไงสู่7368อ้าวเจริญปอนแม่เช้านมัสการพระอาจารย์โอ้ยแม่ติดตามมากแต่ไม่ได้โทรหาแต่กำลังใจคือเด้อออันนี้แม่หยังแม่หยังแม่วันดีอ่อนสีแม่วันดีวันดีคืนดีเนาะเจ้าวันดีอ่อนสีบ้านไหนก็บ้านฝั่งคงไปบ้านฝั่งคงไปมาทั้งขุดตาลไปโอ้แหละบ้านฝั่งโป้งมีคนฟังหลายก็ฮะมีคนฟังหลายก็เฮ้ยมีแม่เขาเดี๋ยวว่าก็มันนั่นเขาหวังกันโอ้ได้ๆๆฝั่งโป้งจะไปเอาหาสักเตือกับฝั่งโป้งเลยห้วยเรียนไปล่ะเจ้าเลยห้วยเรียนมาเนี่ยจ้ะเพราะเนี่ยแล้วทางมันจะขึ้นทางขุนตาลพุ่นแล้วโอ้เดินไปได้กว่านี่ฮะเดินไปทางขุนตาลพุ่นเดินว่าไปก็ถึงแนวเดินมายังมาทั้งไปเหี่ยวบังโป้งก็ตื้อขึ้นแล้วแต่ขุนตาลถ้าเขาเดินขึ้นนี่ไปนั่นนี่บ้านคนแล้วเนี่ยอ๋อเจ้าโอกาสตั้งนานจะโทรหายแม่นะจ้าบอกคือแหมกําแล้วแม่เดี๋ยวบันทึกไว้ก่อนอ๋อแม่วันดีอ่อนสีแม่วันดีอ่อนสีบ้านฟังสักแม่พระอาจารย์ไปอันเดินธุดงค์ไว้แม่มาได้โทรหาแต่จะโทรหาก็โอ้ยังว่ามือมันตันแต่ขุนโป้งจะได้หดพืดยังเปิดน่ะหัวประทันสมัยไอ้คิ้วค่อยจำไปหน่อยเป็นอย่างแม่วันดีอ่อนใจเนาะอ่อนสีอ๋ออ่อนสีแม่วันดีอ่อนสีบ้านอย่างก็บ้านปางปงยาวมีปางด้วยล่ะเจ้าแต่ก่อนนี่มันเป็นปางรถไฟคนสมัยแต่ก่อนนี่เปิ้นมันมีปางก่อนเปิ้นที่อันนี้มีรถไฟตีว่าทับหัวรถไฟขึ้นตีอันรถไฟอันนั้นนั่นน่ะโอ้แม่วันดีทองสีบ้านปางปงโอเคเนอะจะบันทึกไว้ก่อนสาธุสาธุอีแม่เจ้าเจ้าสัตว์ตู้สัตว์ตู้แม่วันดีแม่วันดีแม่วันดีออนสีบ้านปางปงติดขุนตันเจริญปอนแม่ศรีสุรินทวงศ์มานักการเรื่องพระจันทร์เจ้าแม่พระจันทร์แม่จะพร้อมไปที่โรงเรียนไปมาวันที่15กะหือบ่ฮับฟักลูกพร้อมละบ่ฮับฟักเดี๋ยวฝากลูกเรียนก็ได้ไปฝากอย่างแน่ไปแอลก็ฮะถ้ามีเวลาเนาะเนี่ยมีเวลาก็ไปเนาะก่อนมันก็โอนมาก็ได้ไปหน่อยใจยังวะไปฝากลูกเน้นลูกเน้นยังวะเดี๋ยวนี้เอาลูกเน้นมาครูเนาะไปใกล้เลยมาเดียวมันเดียวว่าลูกเน้นเปิดลำนี่นะโอเคโอเควันพูกแม่จะโอนเทคนิคจ้าจานนะเจ้า500เจ้าเจ้าสาธุแม่ศรีสุรินทวงศ์ร่วมบุญโรงเรียน500เจ้าจะจดไว้ให้แม่เด้อส
าธุสาธุอ้าวศรัทธาเวลาหมดเวลาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมขอดูเวลาหน่อยโอ้อะละหมดเวลาเวลาหมดเวลาน้องจะเอาตำมะม่วงเข้าหนึ่งเจ้าตุปีสัตว์เนอเอาตะกี้มีคนเปิ่นจะเป็นเจ้าภาพสามของอรกัญญาหลานสาวอรกัญญาอรกัญญาเจ้าพิทักษ์พงษ์เนาะเป็นเจ้าภาพสามของสามร้อยสัตว์เนอขอบใจเนอลูกเนอเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งอรกัญญาเจ้าพิทักษ์พงษ์เป็นเจ้าภาพสามกองอนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมเวลามดเวลาก็ขอนำรายการจากลาศรัทธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีแก่ท่านทั้งหลายจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลาเปรียบเทียบเขาเทียบเรา